คือมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งคุณป้าเนี่ยเขาทํางานอยู่ที่โรงเรียนน,ยนะครับที่พัทลุงเนาะแล้วก็ลูกชายเขาเนี่ยไปก่อเหตุนะพกพาอาวุธปืนนู่นนะี่น่ามีคดีนะแล้วเขาก็มีการไปฝากขังจากนะั้นมีการประกันตัวออกมาตํารวจยศร้อยตํารวจเอกนะผู้กองผู้กองผู้กองเนี่ยเขาก็ติดต่อไปกับคุณแม่บอกว่าคุณแม่โดนด้วยนะจ๊ะพอไม่ควบคุมลูกนะคุณแม่ต้องโดนดาเนินคดีนะแต่ว่าต่างๆน,นานาก็คุณแม่ก็ตัดลคาคันโอนไปสามพันโอนไป จากนั้นนี่ก็ตํารวจไม่ยอมบอกโอ๊ยจะมาแค่นี้ได้ยังไงล่ะเป็นหมืน่นอา้ายังไงล่ะหมื่นก็หมืน่นอ่าต่อรองกไปกันมาหมื่นห้าจากห้าหมื่นเหลือหมื่นห้าอ้าหมื่นห้า,หาทีนี้จะโอนไปไหมไม่โอนตํารวจบอกว่าอย่ามาโอนเอาเงินสดไปรอข้าหน้าตู้เอทกดเงินสดค่ะรวบปึง้งนะฮะ คือสาเหตุที่เขาจ่ายยอมจ่ายเนี่ยก็เพราะว่าคุณตํารวจเนี่ยก็ชอบแต่งตัวเต็มยศไปกดดันต่างๆนานา,า,า,าคุณป้าไงคุณป้าอายเคอนึกออกไหมแต่งตัวเต็มยศมาหาที่โรงเรียนเขาก็ต้องเกรงใจคนเพื่อนร่วมงงร่วมงานครูบาอาจารย์พอ,อองพอตำรงเรียนต่างๆโอ้ยคุณป้าเอามปัญหาอะไรกับตารวจคะอําอายไขยที่หน้าไปอีกคุณป้าเนี่ยเขาบอกว่าจะยังไงนะถ้ามันจะผิดอะไรก็ติดคุกไปแต่ฉันน่ะไม่เกี่ยว นึกออกไหมคือฉันจะมันลีดไถอะไรฉันนักหนาละฉันก็ไม่ยอมแล้วตอนนี้เอาไปเป็ไงเป็นการมีหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างนักข่าวก็ไปถามที่โรงพักตำรวจก็เจิดเจือนนิดนึงแล้วก็ยกมือไงไม่พูดปิดวาจาโปะเลยคุณหนานึกออกไหมโปะแตบจบสิ้นพักราชการ ตั้งกรรมการสอบแต่นี้ถ้าผลกรรมการสอบเนี่ยว่าไม่ผิดนี่ก็คือค้าใสายตาประชาชนนะหลักทงลักฐานช่ำ